ดราม่าใส่ชุดไทยไถสเก็ตเดียดาวเรอร์งานนี้ลุงป้อมจะเคลียร์อีกไหมศาลระบุชัดคดีขายข้าว G2G เก๋แบ่งหน้าที่กันทุจริตต้องชดใช้ทุกคนแล้วยิ่งลักษณ์ผู้สั่งการต้องชดใช้หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนๆคนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับดราม่าใส่ชุดไทยไถสเก็ตเกิดจากเมื่อวันก่อนครับคือ28มีนาคมหลังจากที่เดียนางสาววัฒนยาวงโอภาสีสสพรรคพลังประชารัฐและสสในกลุ่มดาวฤกษ์วันพาดาวรกานนท์ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อรัตนโกเซิร์ฟใส่ชุดไทยไถสเก็ตร่วมกับโจอี้บอยนักร้องเพลงแร็ปชื่อดังที่มาเปิดพื้นที่กันบนถนนทำกิจกรรมฮิตคนรุ่นใหม่เซิร์ฟสเก็ตใส่ชุดไทยสร้างวัฒนธรรมที่สวยงามโดยว่ากันว่ามีผู้ร่วมงานกว่า300คนใช้เวลากว่า1ชั่วโมงกับระยะทาง4กิโลเมตรวันที่เดียดาวเลิกทำกิจกรรมนี้ครับบังเอิญเป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายม็อบทวงคืนพื้นที่หมู่บ้านทะลุฟ้าที่หน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็รู้กันว่าเป็นม็อบฝั่งตรงข้ามรัฐบาลที่เรียกร้องให้ปล่อยแกนนำม็อบคณะราษฎรและให้นายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกชาวโซเชียลโดยเฉพาะติ่ง3นิ้วจึงโยงทั้ง2เหตุการณ์มาเปรียบเทียบกันว่ารัฐบาล2มาตรฐานโดยมีพรกฉุกเฉินที่เจ้าที่รัฐเลือกปฏิบัติกิจกรรมใส่ชุดไทยไถสเก็ตของเดียถูกทัวลงอย่างหนักว่าเส้นใหญ่ปิดถนนอีกทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิดทัวลงเสร็จเรียบร้อยเดียวัฒนยาก็ออกมาเคลียร์ว่าเรื่องการไม่ใส่แมสก่อนที่จะเริ่มมาที่จุดสตาร์ทผู้ร่วมกิจกรรมสวมแมสกันทุกคนแต่ภาพที่เห็นเป็นการถอดแมสเพื่อถ่ายเป็นที่ระลึกและถอดออกเพื่อหายใจระหว่างที่ถ่ายสเก็ตเพราะอากาศร้อนเมื่อกลับถึงเส้นชัยทุกคนก็กลับมาใส่แมสกันตามปกติส่วนเรื่องจำนวนคนและก็ความปลอดภัยก็ปฏิบัติตามกฎของสบค.ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปลอดการเมืองแม้ว่าเดียจะยกเหตุผลมาอ้างแต่โลกออนไลน์ก็ยังเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กัน2กรณีใส่ชุดไทยไถสเก็ตและก็สลายการชุมนุมม็อบทะลุฟ้าต่อเนื่องกันไปทั้งวันทำให้แฮชแท็กใส่ชุดไทยไถสเก็ตติดอันดับยอดนิยมขึ้นในอันดับ1ของ Twitter ขณะที่โจอี้บอยก็ออกมาโพสต์ขอโทษที่การจัดงานถูกโยงไปเรื่องการเมืองแววว่าเรื่องนี้เดียและกลุ่มดาวฤกษ์ซึ่งเพิ่งจะถูกพรรคมีมติลงดาบโทษฐานที่ก่อเรื่องงดลงคะแนนให้ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาอยากจะได้กระแสของคนรุ่นใหม่ที่กำลังฮิตไถสเก็ตหวังกระชากเรตติ้งสร้างฐานเสียงระหว่างที่โดนพรรคลงโทษไปทางๆก็ไม่นึกเลยว่าจะเจอปฏิกิริยาที่รุนแรงกระแสตีกลับกลายเป็นเรียกทัวร์มาลงซะอย่างนั้นเรียกว่าทุกอย่างพร้อมลีลาพริ้วไหวขาดแต่เพียงดูฤกษ์ยามมาเล่นเอาวันที่มีการสลายการชุมนุมม็อบผลที่ได้จึงเป็นอีกเรื่องแบบคาดไม่คาดคิดไปก็ไม่รู้ว่าดาวฤกษ์ก่อเรื่องคราวนี้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคซึ่งพรรคหลังนั้นออกจะวีนบ่อยจะปวดหัวเลยเสียใจกับกลุ่มนี้และจะเรียกไปเคลียร์อีกหรือไม่โปรดคอยติดตามคดีทุจริตระบายข้าว G2G เก๋ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ริเริ่มโครงการรับจำนำข้าวและก็นำข้าวออกระบายโดยอ้างว่ามีการทำสัญญาขายข้าวให้กับประเทศจีนเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ทำสัญญา4ฉบับรวมเป็นเงิน 20,000 ล้านแต่เป็นความจริงที่รู้เห็นกันว่าการหมุนเวียนขายข้าวนั้นเกิดขึ้นแก่พ่อค้าข้าวในประเทศเรียกได้ว่าเป็น G2G เก๋คดีนี้คดีเป็นคดีแพ่งและอาญาที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บุญทรงเตริยาภิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จำเลยและพวกรวม28คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อมาศาลได้พิพากษาจำคุกบุญทรง42ปีภูมิ36ปีสิเปียงอภิชาติจันทร์สกุลพร48ปีส่วนจำเลยที่เหลือก็ถูกจำคุกลดหลั่นกันไปตามพฤติกรรมความร้ายแรงของความผิดและยกฟ้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงสีและให้จำเลยบางส่วนชดใช้ค่าเสียหายแก่กระทรวงการคลัง
นอกจากนี้คดีนี้นำมาสู่คำพิพากษาจำคุกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาเพราะไม่ระงับยับยั้งจนเกิดความเสียหายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแต่ยิ่งลักษณ์เพ่นหนีออกนอกประเทศไปก่อนขณะที่บุญทรงกับพวกไม่หนีจึงถูกจำคุกมากว่า3ปีแล้วเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีแพ่งด้วยจึงต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งให้บุญทรงเตริยาพิรมชดใช้ 1,768 ล้านบาทภูมิสารผล 2,242 ล้านส่วนมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่ขพรนาถวรทัตอดีตผอ.สำนักบริหารการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศอัตติติพงษ์ช่วยเกลี้ยงอดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศให้ชดใช้คนละ 4,011 ล้านบาททั้ง5คนนี้จึงนำเรื่องร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อ29มีนาคมโดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง5คนปฏิบัติหน้าที่ในการระบายข้าวโดยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำในลักษณะจงใจทุจริตต่อกระทรวงพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมติครม.เป็นเหตุให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายแต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้วมีเหตุให้ทั้ง5คนไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหายสรุปว่าศาลปกครองยกคำร้องที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายโดยให้บุญส่งชดใช้ 1,768 ล้านบาทภูมิ 2,242 ล้านบาทมนัส 4,011 ล้านบาทที่คำพร 4,011 ล้านบาทและอัตติพงษ์ 2,694 ล้านบาทส่วนยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่เป็นเจ้าของนโยบายและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งถูกศาลสั่งจำคุก5ปีและชดใช้ค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้านบาทนั้นรัฐบาลจะมีแนวทางการดำเนินคดีนำตัวมารับโทษและชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่หรือจะปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้เธอลอยนวลอยู่แบบนี้ต้องติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ของเรา mjaonline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ